โอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Power Bank นะครับพอดีวันนี้ก็พักเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ไปนิดนึงนะพอดีได้ของเล่นมาใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่จะเอามาถ่ายทำให้มาอยู่เป็นอุปกรณ์กล้องของช่องผมนะครับก็อันดับแรกเลยเดี๋ยวลองมาแกะกล่องกันดูหน่อยเนาะนี่ก็มาแกะพร้อมกันเลยนะผมเพิ่งฉีกพลาสติกออกนะเปิดนี่ยังไม่ได้เปิดนะครับเพิ่งตัดกรีดแล้วก็มารอเปิดพร้อมกันนะครับอันนี้ผมก็หันเข้าหาแสงหน่อยนะโอเคมาเปิดกล่องกันเลยนะในกล่องก็มีกระเป๋า1ใบแล้วก็เจ้ากล่องขาวกล่องสีขาว4กล่องนะครับกล่องใหญ่กล่องเล็ก3แล้วก็กระเป๋าในกระเป๋าก็คงต้องมีตัวเจ้า DJI Mavic Mini นะครับตัวนี้ก็จะเป็น DJI Mavic Mini นะครับก็อันนี้เป็นชุดคอมโบเซตนะครับก็จะได้ของที่ให้มาในชุดนะครับจะมีไอ้ตัวกาดกันใบพัดมีตัวโดรนมีรีโมทมีที่ชาร์จแบบเป็น power bank ได้แล้วก็ที่ชาร์จแบบไอ้แบตเตอรี่3ก้อนแล้วก็กระเป๋าก็เท่าที่เห็นก็มีแค่นี้นะส่วนที่เขาไม่บอกก็คืออะแดปเตอร์มีพื้นฐานอันนี้น่าจะเป็นคู่มือมั้งอันนี้มันเป็นรูปแบตเตอรี่ครับส่วนข้างกล่องก็ที่มีอะไรก็บอกรายละเอียดนะครับเนี่ยมันสวยมากเลยคือถามว่าผมซื้อช้าไปไหมนะครับก็มันจะตกรุ่นนะครับตัวเจ้า DJI Mini 2กำลังจะออกนะตัวนี้มันก็เลยลดราคานะครับได้มาอยู่ที่ 13,300 บาทมั้งประมาณนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อซะเลยไหนๆแม้เป็นเซตคอมโบแล้วมันถูกนะคือถ้าซื้อไม่ใช่เซตคอมโบเป็นเซตธรรมดาที่มีรีโมทกับตัวโดนอ่ะมันอยู่ที่12,000แล้วอ่ะเพิ่มพันกว่าบาทได้ชุดคอมโบคือแบตเตอรี่3ก้อนเนี่ยมันโคตรคุ้มเลยนะครับก็เลยเอาแบบนี้ซะเลยเป็นชุดคอมโบนะมันคุ้มดีได้ราคาถูกด้วยถูกไหมไม่รู้นะแต่ผมว่าก็ถูกแล้วแหละอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับอ่ะเริ่มจากกล่องแรกแกะก่อนพูดอีกอะอ่ะแกะกล่องแรกนะครับสัญลักษณ์แบตเตอรี่เปิดมาก็เจอแบตเตอรี่3ก้อนนะครับแพ็คมาอย่างดีนะนี่แพ็คมาอย่างดีผมแกะให้ดูของผมเองแกะได้ผมชอบซองมากเลยซองเหมือนพวกซองมือถือจีนอะโอเคก็คงทำมาจากจีนนะนะ2400มิลลิแอมนะครับ17.28 วัตต์ฮาวนะครับ 7.2 โวลต์ไม่แน่ใจว่าถ้าเซลล์เสียเราสามารถแกะโมดิฟายได้หรือเปล่านะคือสายผมคือมันเป็นสายโมดิฟายอยู่แล้วนะครับมาต่อกันที่อะแดปเตอร์ชาร์จแน่นอนนี่ไงหน้าตาของอะแดปเตอร์ชาร์จก็เป็นอย่างนี้ครับ DJI ว้าวตัวนี้ชาร์จอยู่ที่โอ้เป็นแบบควิกชาร์จด้วยนะเอาพุทสามารถออกได้ที่5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์12โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับก็เชิงว่าเป็นควิกชาร์จนั่นเองแจ๋วแจ๋วเออดีเว้ยมันเหมือนคล้ายๆพวกควิกชาร์จพวก USB Type-C อะไรพวกนี้ครับเป็นการปรับแรงดันโวลต์ตามแรงดันของแบตเตอรี่นะครับมันก็จะชาร์จตามแรงดันต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือนะครับดูเป็นกระดาษเนี่ยขอแกะนิดนึงโอเคคู่มือมีการ์ตูนให้อ่านด้วยนะครับนี่ครับการ์ตูนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับรายละเอียดผมคงไม่พูดถึงนะเพราะผมก็ยังไม่เคยเล่นเจ้า DJI มาก่อนนะครับผมเคยมีโดนรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับแต่มันก็นานหลายปีแล้วผมเคยถ่ายลง YouTubeเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สมัยยังไม่ออกกฎหมายนะครับว่าต้องให้ลงทะเบียนนะครับแต่ตอนพอเขาให้ออกกฎหมายว่าให้ลงทะเบียนผมก็ได้เก็บโดนไปเลยนะครับเก็บเข้ากุไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับโอเคมาดูกล่องนี้นะครับกล่องนี้เป็นกล่องที่ช่องอื่นไม่ค่อยจะแกะให้ดูนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมก็จะแกะให้ดูนะมันเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าแนะนำให้เล่นในร่มนะครับตัวนี้มันก็คือกาดนะครับกาดของเจ้าใบพัดนะครับกันกระแทกเล่นในเธอเขาบอกให้เล่นในร่มนะครับตัวกาดนี้ถ้าเล่นข้างนอกมันจะเป็นตัวต้านลมอย่างดีนะครับ
มันเพิ่มพละให้โดนนะครับแต่ถ้าเล่นในอาคารอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นตัวกันกระแทกมันไม่ให้โดนเราเสียหายนะครับโอเคผมแกะให้ดูอันนึงนะสำคัญอยู่ที่กระเป๋าใบนี้นะครับโอเคเราก็เปิดกันเลยนะครับว้าวภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกที่ผมเห็นเลยก็คือเจ้าตัวโดน DJI Mavic Mini นะครับมีแท่นชาร์จแล้วก็มีกล่องขาวอีกแล้วครับแล้วก็มีนี่น่าจะเป็นรีโมทเออไม่ใหญ่เว้ยเล็กเว้ยตอนแรกผมนึกว่าจะใหญ่กว่านี้นะเนี่ยผมดูใน YouTube ดูมันเหมือนใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มีกล่องอีกอันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นใบพัดนะครับเป็นรูปใบพัดสำรองขอไม่แกะแล้วกันนะขี้เกียจแล้วนี่ก็น่าจะเป็นพวกสายนะครับสายอุปกรณ์ที่พวกให้มาก็ส่วนใหญ่ก็พื้นฐานนะครับถ้าเห็นกันก็จะมีสายที่ไว้ต่อชาร์จแล้วก็ถ่ายต่อกับมือถือมาดูที่แท่นชาร์จกันก่อนเลยขอแกะก่อนเลยว้าวได้แกะของใหม่ๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะมีความรู้สึกตื่นเต้นดีนะครับจากเท่าที่ศึกษามามันสามารถเป็น power bank ได้ด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้มันมี USB นะครับสามารถทำเป็น power bank ได้สามารถชาร์จเข้าตรงนี้มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าพีทเขียนให้กดปุ่มนะครับกดปุ่มค้างเพื่อดูสถานะของแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่แบตเตอรี่ดูไหมไหนๆก็แกะแล้วแบบนี้ใส่ตรงกลางกดจุ๊บลงไปได้ไงวะชิบหายแล้วท่านชาร์จมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใส่แบตเตอรี่ได้3ตัวเลยเหมือนจะต้องใส่ลงไปให้สุดก่อนนะแล้วก็กดดูว่าเราบันคลิกก็ไม่เห็นมีอะไรกดขึ้นเลยครับผมว่าน่าจะต้องใช้ไฟกระตุ้นก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทำงานเนาะดาวว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหแบตหมดเยี่ยงเลยมาแล้วครับต้องใช้แบตกระตุ้นนะครับต้องใช้ไฟกระตุ้นตัวแต่ตัวนี้แบตหมดทั้ง3ลูกเลยครับนี่ครับต้องใช้ไฟ5โวลต์กระตุ้นเพื่อให้ปลดล็อกกล่องนะครับให้มันทำงานนะครับก็เป็นไปตามที่คิดโอเคเดี๋ยวผมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยชาร์จนึกว่าจะได้บินเลยนะเนี่ยตัวนี้เป็นส่วนของรีโมทนะครับขอดูนิดนึงตื่นเต้นว่ะคือผมดู YouTube เยอะมากกับเจ้า DJI เนี่ยผมนั่งดู YouTube ทั้งวันอะดูไม่สนใจใครนั่งดูอย่างเดียวอะโอเคเรามาต่อกันเจ้ารีโมทนะครับที่ดูก็สามารถทำอะไรได้บ้างนี่เป็นเสากดได้ไหมวะไม่แน่ใจคงทำอะไรกับเสาไม่ได้นะผมนึกว่าจะแบบไขออกได้ซะอีกนะถ้าไขออกได้แล้วใส่เสาสูงๆอะไรเงี้ยก็น่าจะดีนะแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เท่านี้เนี่ยเสาเล็กก็จิ๋วจิ๋วนะฮะน่าจะโมได้นะแต่ไม่มีรูไขควงเลยไม่รู้จะแกะตรงไหนนะครับตามนั้นคงไม่แกะนะครับของแพงมีประกันด้วยแล้วก็เขาบอกว่าให้กางออกทำไปด้วยกันนะแกะไงวะดึงเลยเหรอดึงเลยเว้ยไม่กล้าเว้ยของแพงเว้ยไม่กล้าไม่กล้ากลัวจริงกลัวจริงเฮ้ยเฮ้ยมันมีลำโพงเหรอตรงนี้หรืออะไรวะทุกคนเห็นกันไหมอ่ะตรงนี้มันเหมือนลำโพงมั้งดูระบายความร้อนมั้งตรงนี้ก็ต้องชาร์จแบตใช่ไหมมันเป็นแบตเตอรี่ในตัวใช่ไหมครับไทป์ซีเหรอไทป์ซียังอ่ะหรือไม่ใช่นี่ปลั๊กจออ้าวเราชาร์จแบตไงวะเขาไม่เห็นพูดถึงกันเลยนะว่าไอ้รีโมทนี่มันชาร์จแบตยังไงนะครับเอาแล้วไงก็ผมก็ไม่รู้ว่ะเอาละเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอันนี้สติ๊กเกอร์นี่ผมไม่แกะออกสวยดีนะแบบอย่างเงี้ยแต่ที่ตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับไอ้ตัวนี้ง้างออกมาก็นี่เลยมีจอยสติ๊กอยู่ข้างในก็เป็นเกลียวหยาบโอเคเกียวหยาบเราก็ใส่ได้โดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะปีนเกียวสักเท่าไหร่นะวัสดุดีอีกข้างนึงนะครับใส่เข้าไปโอ้โหเฮ้ยพูดจาไม่พอ
โหมันแบบสุดยอดมากนะมันดูไม่กล่องแก๊งอ่ะพี่น้องครับมันดูเหมือนจอยเพย์อ่ะความรู้สึกจับมันไม่กล่องแก๊งอ่ะจับดีมากเลยเท็กเจอร์เดี๋ยวผมขอเอาโทรศัพท์มาลองใส่ดูนะนี่นะครับอันนี้เป็น iPhone 6s นะครับผมคือเครื่องนี้มันไม่ได้ใช้มันนานมากแล้วครับโอ้แจ๋วอ่ะผมชอบมากเลยนะขอข้ามตัวรีโมทไปนะครับโอ้รีโมทดีว่ะชอบว่าจับถนัดมือดีคือถ้าใส่จอใหญ่มันก็ดีอ่ะถ้าจอใหญ่กว่านี้นะครับแต่ผมว่าจอเนี้ยกำลังดีเลย iPhone 6s เนี่ยฮะมันครอบเข้ามาด้วยจอมันไม่ได้กว้างสุดนะเวลากดมันก็ง่ายกว่านะในความคิดผม iPhone จอมันละเอียดดีนะฮะแล้วผมว่ามันน่าจะเสถียรนะไม่ใช้ Android แล้วกันทั้งที่ใช้ Android มาตลอดนะขอใช้ iPhone บ้างในการเล่นของแพงนะครับผมว่ามันเข้ากับของแพงที่สุดแล้วโอเคลองต่อที่ตัวโดนนะครับวางไว้นี่เลยผมชอบมันสวยมากเลยตั้งโชว์เลยโอเคมากันต่อที่เจ้าตัวโดนนะครับก็ตัว Mavic Mini ของผมนะเป็นของผมนะครับว่าตัวนี้มีขนาดกระทัดรัดนิดเดียวนะฮะเล็กนิดเดียวนะฮะเล็กกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแล้วตัวมอเตอร์บัตเลตนะครับตัวนี้นะก็โอ้โหเล็กมากนะครับลองดูในรูปเหมือนจะใหญ่โอ้เล็กนิดเดียวเองนะมันสามารถบินทนแรงลมได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะมอเตอร์เล็กแค่นี้เองอ่ะมีน้ำหนักเบามากเลยนะครับอยู่ที่อะไรนะ240กว่ากรัมนะครับโอเควันนี้ก็ผมไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้รอติดตามดูนะครับว่าผมจะใช้เมื่อไหร่ที่ไหนอะไรยังไงถ่ายออกมาได้สวยไหมก็รอติดตามนะครับแต่ตอนนี้ต้องรอใบอนุญาตก่อนนะยังไม่ได้โอเคครับก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวขอมานั่งนั่งจับนั่งรูปข้างขำต่อไปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย